ันนี้ก็มีน้ำมันพรายคืออะไรที่เราเคยได้ยินกันที่นี่มีหมดมีหมดควายธนูเอาชิ้นแรกก่อนละกันอันนี้จริงๆเป็นเรื่องราวที่มีความโรแมนติกนะเดี๋ยวถ้ามีใครรู้สึกอะไรก็วอมาได้เลยนะฮะอีกแล้วพี่ไฟหัวกล้องดับอีกแล้วพอพักหลังๆเนี่ยจะมีกุมารเยอะอันนี้ก็เดานะว่านิสัยกุมารเขาจะชอบเล่นชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยห้องผมมีเสียงลั่นตลอดเลยตกใจหลายทีละคือของผมอะในห้องไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่ารู้สึกตอนเดินขึ้นมาหน้าห้องรู้สึกตั้งแต่ตอนยังไม่เข้าห้องเลยนะแบบหน้าประตูอะไรเงี้ยติดกระจกด้วยไงตรงใช่ติดกระจกแล้วก็อันนี้ของมีคนเรียกชื่อหนูอีกแล้วอะเหมือนมีคนเรียกชื่อหนูอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะจากไหนอ่ะมันมาจากฝั่งนี้ฝั่งนั้นคืออะไรอ่ะไม่มีคนมันคือตรงไหนอ่ะมันคือชั้นหนังสือพี่หลังกล้องเนี่ยมันจะมีโต๊ะวางอะไรสักอย่างน่ะแล้วก็มีกล่องเขาเรียกว่าอะไรมันคือกระดานอะไรเอาไว้เล่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรไมดีมเรียกชื่อว่าไมดีมหรือดีมดีมพี่เสียงดีมคิดว่าเข้ากล้องไหมไม่รู้ว่าเข้าไหมนะพี่แต่ว่ามันเบามากอะแต่หนูพูดอยู่ว่ามันมาตอนไหนโอเคฮะเดี๋ยวลองให้ตัดต่อไปเร่งเสียงดูนะทุกคนไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้ากล้องหรือเปล่านะคะถ้าเข้าก็พีคเกินฝั่งที่เรียกคือฝั่งที่มีตุ๊กตาหมีสีขาวเหรอใช่ฮะบางทีที่เราเห็นหรือเรารู้สึกอะไรเนี่ยลองสังเกตดูว่าอันนั้นอาจจะเป็นในช่วงที่เราแบบทำงานมันเหนื่อยมากๆแบบหรือแบบเพลียมากๆแบบพลังหมดใช่แบบเครียดมากเพิ่งอกหักมาเพิ่งทะเลาะกับคนนู้นคนนี้มาที่บ้านเครียดมาทำงานเหนื่อยน่ะมันแบบมันมีโอกาสที่จะจิตมันจะตกไปถึงตรงนั้นได้แล้วพวกเนี้ยมันจะเข้ามาแทรกได้ง่ายโอ้ดีนะเราใจแข็งแกร่งแต่เรานอนน้อยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับว่าไงฮะไอ้ของที่อยู่ข้างๆผมตรงเนี้ยมันไม่ใช่ของเคสใช่ไหมรูปภาพเหรอไม่รู้คืออะไรรู้ไหมคะอันที่ห่ออยู่นี่คืออะไรไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นผมแค่มีความรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้มากๆอ่ะใกล้แบบแล้วผมรู้ข้างขวาอยู่ข้างเยอะตลอดซึ่งมันมีแค่ภาพแล้วเมื่อกี้คนนี้รู้สึกพร้อมกันเลยใช่น้องไมดีใช่สังเกตเหมือนกันแล้วเขาชะเง้อไปทางเดียวกันพร้อมกันทุกครั้งเลยน้องสองคนนี้เขาหัวหันชนกันนะอ้าวเหรอคะหันชนกันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ที่แบบก่อนที่ผมจะถามรู้สึกเหมือนแบบมีคนสะกิดตรงแขนก็เลยแบบลองถามดูสะกิดเลยเหรอสะกิดตรงแขนข้างขวาเหรอใช่ครับคืออะไรอ่ะอันนี้คือประตูทางไปห้องเนี่ยตรงนี้นะคือประตูนี้นะเดี๋ยวผมลองหาคำตอบให้อีกทีนึงนะเพราะว่ามันมีของเข้ามาเยอะแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของเคสหรือเปล่าบางทีน้องๆก็เอาขึ้นไปวางอะไรประมาณนี้โอเคครับแล้วไม่ดีเมื่อกี้ไม่ดีชะโงกอะไรเหมือนแบบจังหวะพอดีกับนาโก้เลยเมื่อกี้มันได้ยินเสียงผู้ชายกับแอมพี่เหมือนไอเหมือนแบบเจ็บคออ่ะนิดนึงครั้งนึงใช่เสียงนาโก้ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้ว่าเสียงพี่โก้ไหมแต่ว่ามันเป็นจังหวะก่อนที่พี่โก้จะวอนิดเดียวเองนะพี่ไม่น่าใช่นะก็คือทุกคนเมื่อกี้สรุปเหตุการณ์นะคะนาโก้ถามว่าด้านขวาเขาอะคืออะไรเพราะเขารู้สึกว่าของแบบอยู่ใกล้ๆเขามากๆเลยแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่เขารู้สึกเหมือนโดนสะกิดที่ข้างขวาใช่ก็คือจุดเดียวกับที่วางของแล้วเขาก็สงสัยของนั้นเพราะว่ามันเวลาเขามันพร้อมกันเลยนะ take action อะไรสักอย่างทำพร้อมกันตลอดคุณลองสำรวจไหมนาโก้ลองสำรวจเองก็ได้นะว่ามันเกิดจากของชิ้นไหนอะไรเงี้ยสกิลผมไม่ถึงขั้นเช็คว่าของชิ้นไหนโอเคไม่เป็นไรคุณลองนอนดูคุณโดนตรงไหนของแขนอะโอเคฮะ
มีเรื่องนึงจะแชร์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการรับพลังงานเนี่ยคือมันจะมีคนถามพี่บีบ่อยๆว่าเฮ้ยทำไมช่วงมันจะมีช่วงเวลาผีเคยได้ยินไหมตีสามอะไรใช่ไหมคะแอมเคยถามพี่บีว่าทำไมต้องเป็นเวลานั้นคือเหมือนกับแอมคิดว่านะคือพลังงานไฟก็เป็นพลังงานเรามนุษย์กันเองก็เป็นพลังงานคือช่วงเวลาตีสามเนี่ยเป็นช่วงที่พวกเรานอนกันส่วนใหญ่ละส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงเวลาแบบสมมติใครนอนดึกที่สุดทำงานก็ประมาณตีหนึ่งตีสองเวลาตีสามเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องนอนละพอตีสี่ตีห้าเป็นเวลาของคนเริ่มตื่นตีสามมันจะเป็นช่วงเวลาที่พลังงานในโลกของเรามันจะอ่อนลงแล้วมันจะทำให้อะไรพวกนี้มันกล้าที่จะออกมาเพราะบางทีเขากลัวโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาเครื่องอุปกรณ์สปิริตบ็อกไปให้นาโก้ลองคุยดูนะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะเมื่อกี้แอบดูหลายชิ้นแอมเคยเห็นหลายชิ้นตอนไปที่เป็นโกสทัวร์ของที่ต่างประเทศมาด้วยอ๋อแป้งแล้วชั้น3มีอะไรไหมจ๊ะชั้น3ไม่มีอะไรเลยค่ะสบายเลยชั้น3ไม่น่าจะค่อยมีใช่ไหมคะใช่ชั้น3ไม่ค่อยแล้วคือชั้น3คือคนที่รู้เรื่องราวชั้น2ทั้งหมดนะว่าจะย้ายมาไอ้นี่ดีไหมคะห้องพิพิธภัณฑ์ดีไหมดีกว่าไหมได้นะ เดี๋ยวช่วยย้ายถุงแป้งลงมาห้องพิพิธภัณฑ์หน่อยฮะไปไหมหน้าห้องคุณมีนาโก้ข้างๆก็มีไมดีมเดี๋ยวนะที่บอกว่าตรงนี้ใช่ปะใช่ค่ะคือเนี้ยใจแอบคิดว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพเว้ยใช่หลังรูปภาพที่เราคุยกันอะตรงเนี้ยมันตรงกับก็คือของเคสทั้งหมดมันตรงกับชั้นที่มีกระดูกปะเดี๋ยวลองจำไว้นะแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูว่ามันตรงกับชั้นที่มีกระดูกหรือเปล่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เคยแชร์ให้ฟังว่าตอนเราไปออกเคสที่เป็นไลฟ์สดเลยนะคะคือเราใช้ไมค์ซาลาโมนิกเนาะไมค์แบบที่เขาใช้แบบมืออาชีพอะขึ้นความถี่มันจะสูงกับต่ำมันจะเร้งกว้างกว่าใช่ไหมกว้างกว่าไมค์แบบนี้เราดูจากสเปคเนาะตัวนั้นฮะคือแบบเมื่อก่อนที่ไปออกเคสแล้วแบบเจอเสียงแทรกแบบช่วยด้วยอะไรแบบมีด่าก็มีไล่ก็มีแล้วเสียงคือชัดมากจริงๆนะคนเราอยู่หน้างานนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ยินเพราะว่าขึ้นความถี่อ่ะหูเราจับไม่ได้แต่ตัวไมค์มันจับได้คนที่ดูในไลฟ์สดที่ดูมันก็พิมพ์ขึ้นมาเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรแล้วก็เห็นอยู่อย่างนั้นนะว่าทุกคนก็งงว่าเสียงอะไรวะกลับไปย้อนดูมันก็มีใช่ไหมคะมีอุ้ยชัดด้วยอุ้ยทีมงานลงไปหมดแล้วครับลงมาหมดแล้วนี่ใช่ป่ะหมดแล้วทำไมเหรอเหมือนได้ยินเสียงมาจากฝั่งที่หันเท้าไปอยู่เหมือนเสียงแบบคนเก็บของคนเก็บของฝั่งโน้นเหรอคะไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งอีกฝั่งนึงครับไม่มีคนอยู่นะกำลังเก็บของหรือว่ามีไม่ใช่พี่มิวใช่ไหมพี่มิวอยู่ปะไม่อยู่ห้องนั้นที่เปิดประตูไว้เปิดหันเท้าพี่โก้หันหน้าไปนะเปิดประตูไว้ก็คือห้องที่น้องเห็นเก้าอี้เลื่อนนั่นแหละอ๋ออันนี้เอากล้องไปส่งในห้องได้ไหมคะหรือว่าได้นาโก้ลองเอากล้องแล้วเดินไปดูค่ะกล้องโทรศัพท์กล้องโกโปรเอาโกโปรไปก็ได้แต่เราจะไม่เห็นไม่เป็นไรเอาโกโปรไปดีมีเสียงคอป่ะดีมใช่เมื่อกี้ตอนกำลังจะลุกได้ยินเสียงคออีกทีนึงเสียงคอจากตรงไหนพี่หนูได้ยินครับอันนี้ไม่ดีมก็ได้ยินเสียงคอเสียงคอจากตรงไหนหนูได้ยินครับข้างหน้าผมนี่แหละประตูข้างหน้าเข้าได้ทุกห้องเลยใช่ไหมครับประตูข้างหน้านาโก้เข้าได้ทุกอันไหมคะเข้าได้ค่ะเข้าได้มีเสียงเคาะออกมาทำไมหนูไม่เห็นได้ยินเสียงเคาะคืออะไรแบบที่พี่โก้บอกเลยจริงเหรอดีมีได้ยินเลยแป้งใช่พี่หนูแป้งพี่โก้บอกหนูไม่ได้ยินเลยแต่หนูได้ยินนะคะห้องน้ำทวนห้องนี้
สียงประตูน่ากลัวจังดีนดีนใช่ไหมลูกใช่เสียงนี้ปะอะไรอะไมดีมพี่โก้ลองขอดูค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงจากตรงนู้นเสียงมันอยู่ตรงนี้เองนะพี่มันใกล้อยู่นะเมื่อกี้เสียงเคาะบันไดปะพี่ลองเคาะบันไดดูไม่ใช่บันไดแน่นมากเฮ้ยใกล้เคียงวะเหมือนมันสวนกลับมาเมื่อกี้ดูเป็นเสียงแบบพร้อมนิคาวะคือตอนนี้พี่โก้กำลังหาต้นกำเนิดเสียงอยู่ฮะพี่โอเคฮะลองหาดูเสียงมันมาจากไหนวะไม่ใช่พี่ว่าเสียงนาฬิกาใกล้เคียงสุดไม่ใช่เสียงอะไรวะนี่ป่ะนี่ป่ะได้ยินไม่ได้ยินรัวๆเลยเนี่ยตึกเนี่ยมันมีเสียงอีกแล้วครับแต่ว่าไม่รู้มาจากไหนตอนนี้พี่แป้งได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยตอนที่พี่โก้พูดว่าเนี่ยมาอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นจริงเหรอใช่หูหนวกมากตอนนี้เนี่ยอีกแล้วเนี่ยไม่รู้มาจากข้างบนวะเสียงมาจากชั้น3ค่ะแต่เมื่อกี้มีเสียงกึกเสียงเคาะแบบขึ้นไปดูสปินเลยบล็อกไปเลยพี่โก้ไปแล้วฮะพี่ทิมไม่สั่งอะไรเลยเหรอพี่ทิมไม่ตอบรับอะไรเลยพี่ทิมทับทิมต้องขึ้นมาพิสูจน์เองแล้วเขาบอกให้ผมขึ้นมาพิสูจน์เองอาจจะชอบพี่ทิมแค่เออไม่เขาไม่ชอบพี่หรอกเขามาเรื่อยๆเลยพี่เสียงเคาะจากชั้น3เหรอใช่ฮะน่าจะจากชั้น3แต่ถ้าตอนอยู่ชั้น3อ่ะคือได้ยินเสียงลั่นไปแบบบล็อกไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่เคาะแต่ตอนเนี้ยเคาะชัดมากพี่หลายรอบแล้วด้วยพี่ทิมอยู่ไหนอ่ะเขาหายไปเลยพี่กรอนอยู่ไหมพี่กรอนไม่อยู่เลยค่ะพี่กรอนขึ้นมาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันหน่อยค่ะไปพี่บอกมาด้วยพี่ไปพี่บอกมาด้วยพี่เฮ้ยอันนี้เสียงลากเลยใช่เสียงลากบอกมาด้วยพี่บอกมาด้วยพี่เสียงว่าได้ยินเสียงว่าข้างบนไม่มีคนแน่ใจใช่ไหมครับเราหรือเปล่าเราลากเก้าอี้ถอยหลังพอดีอ๋อใช่ผมขออนุญาตไปห้องน้ำก่อนนะครับบ๊ายบายไปทุกคนคือตอนนี้ผมก็ไม่ได้จะลุกอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเสียงแค่เสียงเคาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านาโก้หาต้นตอเสียงไม่เจอแล้วก็เขารู้สึกเหมือนมันมาจากชั้น3ค่ะไหนอันนี้มาดูจุดนี้ก่อนดีกว่าจุดภาพนาโก้ใช่ตรงนี้ไหมฮะเนี่ยค่ะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูดิตรงนี้จะเป็นตู้นั้นน่ะลองไปดูนาโก้เดี๋ยวแป๊บนึงนะข้างในเป็นตู้ว้ายสองล้อดุดค่ะตกใจนี่ไงที่บอกอ๋ออุ้ยตรงกันเป๊ะจริงเหรอแกนี่อันนี้รูปใช่ไหมโอ้โหจริงทุกคนแล้วก็คือข้างล่างอ่ะคือตู้ที่พี่บีเขาเปิดมาให้ดูใช่ไหมว่ามันคืออะไรตรงนี้ฮะทุกคนนี่ตู้นี้ด้านล่างสุดที่ตรงกันเป๊ะใช่ผมขอรู้ด้วยคนนี้คืออะไรเหรอก็จุดที่นาโก้บอกว่าอันเนี้ยคือมีคนรูปหรือว่ามีคนอยู่ข้างนี้ตลอดใช่ป่ะด้านไหนฟึบจุดเดียวกันเป๊ะเลยเป็นกระดูกอ๋อใช่อาจจะเคาะมาจากนั่นเองใช่เพราะว่าตอนที่น้องอ่ะบอกว่าเป็นรูปอ่ะคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นของใหม่ที่เพิ่งมาใช่ปะแต่นี่ใจก็เลยคิดว่าหรือมันเป็นของจากข้างในแล้วเราก็เลยลองดูว่ามันคือตู้เดียวกันกับที่พี่บีเขาดึงอันนั้นออกมาที่เดียวกันเลยมานี่คุณตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ปะเข้ามาไหนมันคือตรงกับตู้นี้ไหมลองดูตู้นี้ไหมแล้วมาดูนี่อันนี้ขอไม่แตะแล้วกันนะแต่ว่าน้องจำได้ใช่ไหมได้ค่ะพี่บีเขาดึงอันนี้ออกมาใช่อันนี้คือกระดูกจากวัดกระดูกแบบเป็นแบบกระดูกแบบเป็นชิ้นเลยอะใหญ่ๆเลยอะกระดูกคนคนลูกตู้คือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดข้างล่างทั้งหมดเนี่ยที่เห็นแบบกองกระดูกหมดเลยโอ้ my god เราพี่บีเล่าไปแล้วฟังด้วยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ทำไมครับคุณต้องเฉลยเลยใช่ไหมก็เฉลยได้ล่ะบอกก็ได้คือวันนั้นน่ะพี่บีเขาก็นั่งรถตอนนั้นไม่ทำงานบรรยายกับเลขานั่นแหละ
แล้วก็น้องเอิงพี่บีก็เลยบอกว่าแบบเอิงแบบไปเที่ยววัดกันไหมอยู่ดีๆพี่บีก็พูดมาแล้วเอิงก็แบบว่าไปไหนดีคะแบบไม่รู้ตรงไหนอะไรเงี้ยพี่บีบอกว่าเลี้ยวเลยตอนนั้นพี่บีคือไม่ได้เปิด GPS แล้วเอิงก็เลยเลี้ยวเลยแล้วก็แบบโอเคเอิงก็เลยบอกพี่บีว่างั้นก็บอกทางเอิงด้วยนะขับไปขับมาไปเจอวัดเนี่ยวัดที่น้องเพิ่งไปวัดถ้ำวัดเขากระทิวนั้นใช่พี่บีเล่าให้ฟังว่าระหว่างทางเนี่ยเห็นคนยืนเต็มเลยบอกว่ามาช่วยหน่อยก็เนี่ยโกยมาได้ก็คือในถ้ำอ่ะที่เราไปแล้วมีกระดูกห่อเป็นห่อผ้าขาวอ่ะอันนั้นคือกระดูกหมดเลยอันนั้นคือถ้ำสว่างใช่ไหมที่พูดถึงถ้ำแรกใช่ใช่ไหมคะก็คือพี่บีช่วยมาแล้วก็สองถุงนั้นก็ใช่แล้วมันตรงกับที่น้องบอกใช่ไหมพี่ก็งงภาพไม่น่าใช่แล้วก็เลยเข้ามาดูแล้วก็คือแบบว่าตรงกันเป๊ะก็บอกแบบเหมือนแบบมันมีคนเหมือนแบบสกิปมาทีนึงตรงนี้สกิปเหรอใช่เห็นในกล้องไหมไม่น่าเห็นเพราะว่ามันมีแบบความรู้สึกใช่แต่ว่าแบบขนลุกตลอดเวลาเลยฟังแบบนี้ลองเอาน้องคนนี้หันเข้าได้ลองดูแล้วสรุปเสียงเคาะด้านในห้องมีปะเสียงจากข้างบนขึ้นไปยังไม่ทันเจอครับแบบว่ากำลังหาอยู่เหมือนกันอ๋อโอเคปะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนำเลย เดี๋ยวพี่ลองคอแล้วดิบลองตะโกนบอกว่าใช่ไม่ใช่นะถ้าดินได้ยินบอกหน่อยใช่เสียงไหมไม่ดิมเอาใหม่พี่ไม่ได้ฟังคล้ายแล้วคุณรู้ยังไงคือตรงเนี้ยพี่ลองขอของพี่ใช่เลยไปนี่พี่นี่มีอะไรเหรอยังพี่นี่มีอะไรเหรอคนที่อยู่ก็ไม่รู้ที่นี่มีบ้างไม่รู้ก็ไม่รู้มีทุกที่อ่ะเขาบอกในเนี้ยจากชั้น2อีกแล้วอ่ะพี่โก้ชั้น3อีกแล้วอ่ะเสียงเคาะ2ทีปุ๊กๆใช่ป่ะใช่ฮะข้างนอกนี่ฉ่ำมากเนี่ยอีกแล้วมันมีมาเรื่อยๆเลยอ่ะพี่โก้ใช่ชัดแสดงตัวให้มายีมเห็นหน่อยครับเมื่อกี้ขึ้นแทรกไหมพี่ของพี่ไม่แทรกของพี่ไม่แทรกเหรอใช่แต่พี่ดีของดีมแทรกใช่ทุกครั้งเลยเวลาที่เขามาใกล้ๆอ่ะแสดงตัวให้มายิ้มเห็นเลยครับให้กล้องมายิ้มเห็นเลยพี่ทิมคะ ว่าไงฮะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์อันไหนที่ใช้ได้บ้างไหมคะตอนนี้เดี๋ยวเฟิร์นเอาไปให้ตอนนี้ฉ่ำมากเลยฮะข้างบนเคาะสนั่นวันไหวเลยพี่แล้วจังหวะที่หนูพูดถึงเขาก็คือขึ้นแทรกเลยจากชั้น3เหรอใช่ค่ะได้ยินมาจากชั้น3พร้อมกันกับพี่โก้เลยแล้วพอหนูพูดจบอะขึ้นแทรกแป้งไม่ได้ยินเหรอหนูไม่ได้ยินเสียงเคาะอะไรทั้งนั้นเลยพี่อันนี้แปลกนะเนี่ยเพราะว่าแบบเขาเปิดประตูอยู่แล้วเขาก็อยู่ในห้องซึ่งติดกับ2คนนั้นเลยอะแต่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วครับพี่พี่โกเรียกค่ะขอบคุณฮะโอ้โหพี่ให้หนูใช้หมดเลยเหรอดีขึ้นไปอยู่ชั้น3เวลาจะได้รู้ใช่ไหมดีไปลองชั้น3เลยฮะไม่มีกล้องอ่ะดิคะพี่โก้ไม่หยุดแล้วพี่โก้มันไม่หยุดแล้ว EMF ขึ้นเฮ้ยทุกคนตะเกียงมันไม่เคยแบบขนาดนี้นะตะเกียงขึ้นใหญ่เลยพี่ตอนนี้คุณลองยกไปใกล้ๆตู้ดูดิ ตู้นี้หนูมั่นใจป่ะขึ้นค้างเลยเมื่อกี้2ขีดยังกระพริบนะอันนี้คือ2ขีดค้างเลยอะอันนี้คือติดชัดเลย
ี่เห็นไหมคะสีระดับ2ใช่ไหมใช่ครับค้างเลยตอนแรกกระพริบคุณว่าแถวโคมไฟปะที่มันเป็นแบนอยู่อะชั้นประมาณชั้น3นี่เหรอโคมไฟนี่คือพี่จำที่หนูถามว่าตุ๊กตามันหันออกมาข้างหน้าทุกตัวไหมได้ไหมตอนนั้นนะคะได้สิเพราะว่าตอนนั้นอะมันมีความรู้สึกเหมือนชั้นเนี้ยตุ๊กตาเนี้ยทั้ง 4-5 ตัวเนี้ยเหมือนมันไม่ได้มองมาที่หนูแต่พอนอนไปสักพักมันมองมาที่หนูจริงๆพี่ขึ้นมาดูได้นะพี่มาดูสิเร็วเร็วโอเคได้เดี๋ยวผมขึ้นไปทำไมน้องเสียงสั่นอย่างงี้ก็ต้องขึ้นไปดูทุกคนเดี๋ยวดูนะพี่อยู่ตรงนี้นะตอนแรกอะอยู่ตรงเนี้ยมันก็ขึ้นติด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 ตอนแรกเลยนะแต่พอพี่โก้บอกว่าลองขยับดูสิหนูก็เลยบอกว่าพี่โก้ไปตรงตู้นี้สิพอมาปุ๊บพอลองไปอันนู้นนะลองนะเนี่ยอันนี้คือรอบๆเลยนะพี่จามีอะไรหรือเปล่าพี่จากระดานผีถ้วยแก้วใช่ไหมใช่ผีถ้วยแก้วป่ะน่าจะใช่เป็นผีถ้วยแก้วแบบฝรั่งเนาะอันนี้คือวีจาใช่ไหมแน่แน่คุณดูดิข้างในมีเป็นสิบอันไหนอะแล้วที่หนูถามอะพี่เพราะว่าตอนที่หนูนั่งอยู่ตรงเนี้ยหนูรู้สึกว่าตุ๊กตามันจะมองไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมคะเนี่ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงอะหนูหันขึ้นไปมองอย่างเงี้ยตุ๊กตาชั้นบนนั่นอะมองมาที่หนูหมดเลยมันเห็นในกล้องไหมคะน่าจะเห็นอยู่นะพี่มันมองแบบเนี่ยอย่างเงี้ยคือเห็นเลยว่าแววตามันมองหนูอะแต่ก่อนหน้านี้คือไม่นะแต่ผมว่าเดี๋ยวอันเนี้ยต้องไปดูประกอบกับกล้องที่เฟิร์นอินเสิร์ตไปรอบแรกว่ามันตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวเฟิร์นลองอินเสิร์ตไปเผื่ออะแต่อันเนี้ยขึ้นยากมากเลยนะทำไมมันถึงขึ้นอะไม่ถึงว่าปกติไปอันอื่นไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะจริงหรอสีชมพูเดียวเลยหุ้ยอะไรอะกล้องรู้เปล่าไม่ใช่กล้องไม่มีหุ้ยหุ้ยอะไรอะอันนี้เหรอคะอะไรเอ่ยอะไรวะอะไรเอ่ยเนี่ยใช่เออพี่ทีมที่หนูบอกว่ามีเสียงคนเรียกหนูอะมาจากมุมนี้นะจริงเหรอขอย้ายมุมแป๊บฮะมุมนี้เลยนี่ฮะน้องหมีใช่ใช่ไหมทุกคนน้องหมี3ขีดโอ้โหทุกคนยิ่งลงมายิ่งเป๊ะเอ้ยทุกคน3ขีดไม่ขยับอุ้ยเฮ้ยขึ้น4ครั้งแรกทุกคนครั้งแรกตั้งแต่ซื้อเครื่องนี้มาแต่เกียร์ไม่เคยขึ้นเยอะขนาดนี้ค้างค่ะทุกคนดูคนลุกคนลุกคนลุกโอ้แล้วที่พี่ทิมถามว่าตุ๊กตาหมีสีขาวไม่ใช่ตัวนี้หรอตัวนี้แหละก็นั่นแหละที่หนูบอกว่าเสียงมันมาจากทางเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโฟกัสคุณจะยินเสียงเคาะอีกฮะเสียงเคาะเหรออ่ะมาเรามานั่งฟังกันลองนั่งฟังนะคะว่าเราจะได้ยินเสียงเคาะมั้ยพี่แอมมานั่งฟังด้วยกันมั้ยคะลองเราจะหาสาเหตุใช่มั้ยว่ามันคือเสียงอะไรเค้าอยากรู้ใช่เค้าอยากเค้าสงสัยจริงๆอาจจะเป็นเสียงแอร์ก็ได้เออเสียงแอร์หรือเปล่าแต่มันเคาะเลยนะลองฟังพี่มใส่พามาไหมใส่ไปแล้วอ่ะไม่เห็นแล้วไม่รู้สึกแล้วใส่พามาใช่เซฟก่อนนะแล้วถ้าเป็นเสียงพี่แอมได้ยินป่ะคะแบบพวกเสียงอะไรเนี่ยปกติไม่เลยแต่ว่าอย่างครั้งที่เล่าให้ฟังตอนนั้นก็จิตตกจริงๆแหละมันเลยแบบได้ยินเพราะเสียงหายเลยเมื่อกี้ตอนคุยมันยังดังอยู่เลยนะเดี๋ยวก็มาไม่เกิน5นาทีหรอกเดี๋ยวก็มาอีกพี่โก้เห็นพี่แป้งบอกอยากใช้เครื่องนะในห้องห้องได้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่ต้องลองอยู่คนเดียวมาแล้วได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้จริงเหรอไม่ได้ยินเหรอได้ยินแต่ว่าไม่รู้คืออะไรแปลว่าไอ้สองคนมีเซนส์อะได้ยินคนอื่นไม่ได้ยินแล้วเมื่อกี้ได้ยินป่ะที่เขาได้ยินพร้อมกันได้ยินจริงเหรอใช่ก็ผมก็เลยเดินมาถามได้ยินใช่ป่ะเมื่อกี้เ
หรอไม่เกิน5นาทีจริงนะชิไม่ได้ยินหรอไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้โฟกัสข้อแบบไหนยังไม่รู้เลยอ่ะลองเดินขึ้นไปพร้อมนี่ไหมลองสำรวจดูไหมไปเมื่อกี้ผมจะวิ่งลงมาอยู่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอานี่ไปไว้ชั้น3ที่ได้ยินเสียงกันแต่ว่าก่อนไปนะคะผมสงสัยมากผมไหนๆก็เอาเครื่องมาแล้วขอไปลองจีกับของในห้องดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ไปทาบกับน้องหมีโอ้โหก็คือขึ้น3ขีดค้างอะทุกคนอันนี้คือแบบโหดมากเพราะว่าปกติอันนี้ไม่ค่อยขึ้นนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูทุกคนลองเปิดหน้าห้องเลยเฮ้ย1นะคะอันเนี้ยที่คุณรู้สึกไม่ขึ้นโอเคขึ้นมาแล้วโอเคไปนี่ล่ะไม่ขึ้นเฮ้ยมันใกล้โทรศัพท์ป้องไม่เกี่ยวใช่ป่ะโทรศัพท์ใครไม่ได้เปิดอ้อนอันนี้เหรออ่านกันอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์หรอมั้งโทรศัพท์โอเคโอเคโอเคเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงคลื่นใช่เหมือนลากอะไรข้างบนอะข้างบนเหรอใช่ค่ะไม่ได้ยินอะข้างบนไม่ใช่ลากเลยอ่ะเก้าอี้ค่ะไม่รู้ว่าเก้าอี้หรืออะไรหรือว่าข้างล่างลากหรือเปล่าใช่แต่สะท้อนขึ้นมาถ้าลากเก้าอี้ขึ้นข้างล่างเหมือนได้ยินข้างบนแต่จริงมันน้องหรือเปล่าน้องที่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าพี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองอย่าเพิ่งเอ้ยดิผมตกใจโอเคอะไรอ่ะผมจำสิแกโอเคทุกคนพระฝั่งพระผมขอไม่ไปจี้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าผมว่าไม่น่าจะเท่าไหร่แต่ขออนุญาตรูปใช่เพราะว่าบอกแล้วพระคือคนงงเป็นพวกเหมือนกันอืมพี่โก้ได้ยินไหมได้ยินพี่ได้ยินตลอดเลยเสียงจากข้างบนก็ถ้างั้นไม่ดีมไปข้างบนไปดีต้องอยู่ข้างบนเมื่อกี้มันดังมาอีกก็ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินหรอคะเสียงยังไงไม่ใช่เสียงมันมีเสียงแป๊ด้วยครับแต่ว่าก่อนเสียงแป๊มันจะมีเสียงแบบบันไดขึ้นไปดูป่ะนี่คุณจะไม่ขึ้นไปส่งน้องเลยหรอใครจะไปก็ไปไม่ใช่ชะตากรรมโอเคมาทุกคนตอนนี้ขึ้นมาอยู่ชั้น3แล้วชั้นที่คิดว่าน่าจะเป็นชั้นที่ทุกคนได้ยินกันไม่ใช่ทุกคนสิพี่โก้กับผม2คนไม่มีใครได้ยินด้วยเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีดูว่าข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่ามาดูกันเลยที่อันนี้อาจจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนดูอันนี้คือไม่ขึ้นเราก็จะเก็บเมื่อกี้ตะเกียงขึ้นไหมไมดิมตะเกียงไม่ขึ้นค่ะแล้วคราวนี้คุณนั่งแล้วคุณยังได้ยินเสียงอะไรอีกไหมเพิ่งนั่งฮะยังตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรพี่เดี๋ยวต้องรอสักพักนึงก่อนโอเครอฟังดูฮะครับผมกลายเป็นแป้งนอนสบายเฉยเลยทุกคนแปลกมากทั้งที่เป็นห้องที่จริงๆควรจะโหดที่สุดนะแต่ว่าพี่บีเขาอาจจะแบบว่าจัดโซนอะไรจะเรียบร้อยแล้วแหละจากที่เดานะเพราะว่าของเยอะขนาดนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสงบสุขขนาดนี้ดีไม่ดีไม่ดีทำไมหนูได้ยินจากข้างล่างพี่หรอพี่ได้ยินจากข้างบนชั้นหนึ่งหรอไม่ครับได้ยินจากชั้นพี่โก้แล้วชั้นนะก็ได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินจากชั้นบนฮะ อะไรนะโอเคเดี๋ยวคุณลองฟังใหม่กันดีๆนะว่าเสียงมาจากไหนกันแน่ยินตอนนี้เหมือนมาจากชั้น2จริงอยู่ข้างล่างพี่ไม่ได้ขึ้นมากับหนูเขาหนีไมดีมหรืออะไรอ่ะคือทุกคนแปลกมากพอไมดีมขึ้นไปอยู่ชั้น3เสียงย้ายมาชั้น2แล้วก็ได้ยินตรงกันแล้วนะคะว่าอยู่ชั้น2จริงตอนนี้พอดีขึ้นไปแล้วมันเหมือนย้ายลงมาข้างล่างตรงไหนของชั้น2คะที่ได้ยินเสียงตอนนี้มาจากฝั่งหัวพี่ครับห้องที่ยืนอยู่ก่อนหน้านี้อะไรเนี่ยย้ายกลับไปห้องสมุดแทนแสดงว่าถ้าเราเอาคนดักทุกห้องเราจะไม่ได้ยินเสียงเสียงลงมาข้างล่างจริงดิเขาหนีหนูเหรอวิญญาณที่อยู่ที่นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
ที่ได้ยินเสียงเด็กตอบในเครื่องนะผู้ชายครับใช่ป่ะดินเออมันมีเสียงผู้ชายตอบอยู่แล้วก็มีเสียงผู้หญิงตอบด้วยพี่แต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ดินว่าผู้ชายครับเป็นเสียงเด็กผู้ชายแบบตอบแบบห้าวๆผู้ชายครับคนที่ขอนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะคนที่ขอเมื่อกี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะคนที่เรียกชื่อหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะทุกคนหนูอยากกลับไปนั่งที่เดิมอ่ะตรงนี้มันไม่มีอะไรอ่ะพี่โกตอนนี้เสียงข้างล่างก็หายแล้วพี่ทัพทิมคะว่าไงฮะข้างบนไม่มีอะไรเลยฮะชั้น3หนูอยากกลับไปที่เดิมอ่ะที่เดิมมันมีอ่ะแล้วพอคุณลงมาเขาก็ขึ้นมาข้างบนอีกทำไงดีอ่ะแบ่งกันกับพี่โก้ฮะเดี๋ยวให้พี่โก้ดักค้างไว้โอเคช่วยกันดักนะทุกคนไปสู้ๆ เดาว่าเขาน่าจะแบบชอบจุดที่ไม่มีคนจริงๆแล้วมั้งคะใช่ไหมน่าจะเนาะไม่ได้แบบกลัวอะไรหรอกเพราะว่าไม่ได้เป็นหมอบีนะทุกคนถ้าหมอบีอะกลัวไม่แปลกแต่ถ้ากลัวไม่ดีมันไม่ใช่เรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นกันดีกว่าหนูกลับมาแล้วครับหนูใช้เครื่องได้ไหมอะเอาเลยฮะใช้เลยดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้ถ้ามีอยู่ออกมาใกล้ๆมือหนูได้เลยค่ะมาอยู่ใกล้ๆเครื่องโอนิกิริตัวนี้เลยนะคะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ค่ะแต่ตรงที่มันเป็นแสงวิบวับก็ได้ฮะเอาใหม่ขอเปลี่ยนระยะนะคะระยะสีเหลืองถ้ามีดวงวิญญาณอยู่บริเวณนี้ให้มาอยู่ใกล้ๆเครื่องโอนิกิริได้เลยค่ะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะคะตรงไฟที่มันกระพริบตอนนี้เข้ามาใกล้ได้เลยนะคะไม่ได้ใส่พระไม่ขึ้นฝั่งสีแดงค่ะระยะสีเหลืองคุณลองปรับสีเขียวแล้วเข้าไปใกล้อีกนิดสิหายไปแล้วค่ะตอนนี้ขออนุญาตปรับระยะนะคะระยะสีเขียวนะคะถ้ามีดวงวิญญาณอยู่บริเวณนี้มาอยู่ใกล้ๆเครื่องได้เลยค่ะถุงแป้งยังอยู่กับเราไหมฮะหลับสบายแล้วครับตอนนี้มืดอยู่เตาแล้วมันมืดมันมืดนานมากแล้วห้องคุณนะคุณรู้เรื่องไหมจริงเหรอคุณรู้แป้งหลับแล้วเฮ้ยกลายเป็นห้องนั้นหลับสบายจริงนะเนี่ยเขาถึงหลับได้แล้วก็แบบปิดไฟดับไม่รู้เรื่องคือผมเห็นไฟเขาดับมานานมากเขาไม่ทวงสักคำเลยทุกคนแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วใช่ไหมตรงกลางทางเดินเงียบไปแล้วครับหายไปเลยเดี๋ยวทุงแป้งกับนาโก้ลงมาเลยก็ได้ค่ะเฮ้ยแล้วหนูอะแล้วหนูล่ะคะพิสูจน์ไปก่อนเลยฮะเดี๋ยวรอพิสูจน์อยู่คนเดียวเผื่อจะรู้สึกอะไรมากขึ้นวันนี้ไมดีมรู้สึกเยอะนะทุกคนเดี๋ยวให้นับแล้วโก้กับถุงแป้งลงมาแล้วให้ไมดีมลองพิสูจน์คนเดียวนะคะเพราะว่าดูเหมือนคนเยอะแล้วเขาจะแบบหลบไปอยู่ตามที่ที่แบบว่าไม่มีคนเรื่อยๆมาทุกคนตอนนี้อยู่ในห้องคนเดียวแล้วพี่ๆเขาลงไปหมดแล้วจะเป็นการพิสูจน์โดยการใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยแล้วก็เซนส์ของตัวเองด้วยถ้าตามเซนส์แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขาอยู่บริเวณนี้แหละแต่เขาจะไปมาระหว่างห้องนี้กับทางเดินด้านหลังนี้แล้วก็รู้สึกว่าเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะลองใช้เครื่องนี้เราเห็นอยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอยู่บริเวณนี้เยอะพอสมควรเพราะว่ามันขึ้นชัดเจนมากเปิดปุ๊บขึ้นเลยยิ่งถ้าเป็นตรงตู้ก็คือชัดเลยอะยังคงชัดอยู่อันนี้คือหนึ่งเครื่องที่เราใช้แล้วเห็นชัดมากๆคือต่อไปจะใช้โอนิกิริฮะเมื่อกี้ก็ขึ้นแล้วรอบนึงแต่จะขึ้นเป็นฝั่งทางนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นระยะสีเขียวดู
วิญญาณที่อยู่บริเวณห้องนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนสามารถมาแตะที่เครื่องได้เลยนะคะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ฝั่งนิ้วโป้งหรือฝั่งนิ้วก้อยก็ได้แตะที่เครื่องเลยนะจ๊ะให้ขึ้นเป็นสีแดงหรือสีเขียวเลยถ้าอยู่บริเวณนี้นะอันนี้คือระยะสีเขียวนะทุกคนโอกาสที่มันขึ้นอ่ะน้อยมากน้อยมากจริงๆเดี๋ยวเราจะลองตั้งเครื่องนี้วางไว้ตรงนี้และจะถามวิญญาณที่อยู่ในห้องนี้มีกี่ตนคะ9หรือ5 9หรือ5คนคะไม่ใช่9พี่ตอนนี้หนูขนลุกข้างซ้ายละโอนิกิริขึ้นเขียวด้วยคุณลองคุยกับเขาดูมีอะไรอยากจะบอกหนูไหมคะมากพี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กว่าอะไรแม่ดวงวิญญาณทั้ง9นี่มีเด็กแน่ๆเลยพี่น่าจะมีนะคะกุมารทองเยอะมากเดี๋ยวหนูลงไปแล้วนะฮะโอเคโอเคโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็รู้สึกกันไปแล้วว่าแบบมันมีจริงๆนะทุกคนโดยเฉพาะเมื่อกี้นะคะก่อนลงมาที่ไมดีมพิสูจน์อยู่คนเดียวก็คือเหมือนจะชัดขึ้นหลายๆอย่างใช่ไหมเวลาอยู่คนเดียวใช่ชัดมากอ๋อใช่ค่ะทุกคนแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากมาดูนะคะก็คือห้องเมื่อกี้มีการเปิดให้ดูถูกต้องไหมเปิดค่ะก็คือมาที่คาเฟ่แล้วก็แจ้งน้องพนักงานกับพี่ๆได้เลยว่าอยากขึ้นเข้าขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์ด้านบนนาถาคาเฟ่นะสาขาประชาชื่นนาถาคาเฟ่ประชาชื่นนะคะทุกคนก็เซิร์ชใน Google Map ง่ายสุดนะคะทุกคนก็ตามมากันได้นะคะแล้วก็จะมีช่องทางของทางพี่หมอบีแล้วก็ทางพี่แอมแล้วก็พี่เต่าเป็นช่องทางไหนบ้างคะงมงายสไตล์หมอบีถ้าเป็น Facebook ก็คือพิมพ์เลยนะคะงมงายสไตล์หมอบีแล้วก็ YouTube เป็น Go Smarter ก็คือปัจจุบันพี่บีจะยังทำรายการหลักเนี่ยทั้งหมด2รายการก็คือทู่สื่อข่าวกับพูดธรรมก็จะเป็นธรรมะที่ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายกับทู่สื่อข่าวที่จะมีผู้ประกาศข่าวมาเล่าอัปเดตเกี่ยวกับข่าวปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข่าวความเชื่อหรือข่าวอะไรที่สามารถที่จะสอดแทรกธรรมะเข้าไปได้แล้วก็เป็นนาถะทั้ง2สาขานะมีสาขาประชาชื่นกับที่ตึกเล่าเป็นงวนนะครับวิภาวดีโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ